สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้ายแรงทั้งร่างกายและจิตใจฟรินซาโรชาแถลงแล้วรูปคลิปเรื่องจริงเอาผิดถึงที่สุดจากกรณีไอดอลแฟคทอรี่ต้นสังกัดของฟรินซาโรชานักแสดงหญิงที่โด่งดังมาจากซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูได้ออกมาประกาศมีผู้ไม่หวังดีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของศิลปินนักแสดงในสังกัดฟรินซาโรชาจันกิมฮะโดยได้ทำการเฝ้าดูรอบบริเวณคอนโดมิเนียมและได้ทำการแอบถ่ายภาพและวิดีโอกิจวัตรประจำวันของศิลปินในพื้นที่ภายในห้องพักและได้นำภาพและวิดีโอดังกล่าวไปเสนอขายแก่แฟนคลับล่าสุดฟรินซาโรชาแถลงถึงเหตุการณ์คุกคามดังกล่าวแล้วว่าวันนี้ฟรินเต็มใจจะมาแถลงการแถลงการเหตุการณ์วันนี้จะเป็นความจริงอย่างจริงใจทุกประการไม่โกหกบิดเบือนความจริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรูปและคลิปเป็นเรื่องจริงแต่เป็นการกระทำที่คุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหลังจากที่ฟรินได้รับเรื่องและเหตุการณ์ดังกล่าวฟรินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบปรึกษาที่ปรึกษาที่ไว้ใจแต่งตั้งทนายรวมไปถึงแจ้งผู้บริหารต้นสังกัดให้รับทราบและดำเนินคดีอย่างทันทีที่สำคัญไปไม่น้อยกว่าคดีความคือสภาพจิตใจของหนูและสภาพจิตใจของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ส่วนตัวที่พักอาศัยตรงนั้นไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเราอีกต่อไปโดยทางทีมงานทีมกฎหมายยังให้ข้อมูลคดีความดังกล่าวคาดว่าถูกแอบถ่ายจากตึกร้างฝั่งตรงข้ามของคอนโดโดยผู้กระทำได้ถ่ายคลิปเพื่อใช้ในการรีดไถเอาทรัพย์ผิดกฎหมายและเป็นการคุกคามก่อความเดือดร้อนรำคาญทั้งยังมีการเผยแพร่ภาพเข้าข่ายผิดพรบ.คอมด้วยผู้แชร์ข้อมูลอาจมีความผิดร่วมด้วยทางทีมกฎหมายได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องและเขาแจ้งความแล้วขอเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งและจะเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดทางค่ายได้ปรึกษาทีมกฎหมายเมื่อพบแฟนคลับถูกรีดเอาทรัพย์ก็ได้ติดต่อไปพบเป็นแฟนคลับต่างชาติก็ได้ติดต่อสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อตามหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษร่วมกับทีมกฎหมายของฝ่ายไทยโดยฟรินยังได้ยกมือไหว้ขอโทษว่าฟรินขอโทษทุกๆฝ่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบครั้งนี้และขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังหวังว่าทุกคนจะรับรู้ถึงความจริงใจของฟรินในทุกๆรูปแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของฟรินและเคารพฟรินในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการใช้ชีวิตสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายและร้ายแรงมากๆทั้งร่างกายและจิตใจอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามไม่สมควรมีใครที่จะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และมีแผนในใจไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฟรินจะต่อสู้และยืนหยัดที่จะเอาเขามารับโทษให้ถึงที่สุดฟรินขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนพี่ๆทุกๆคนที่ยังรักห่วงใยและซัพพอร์ตฟรินเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณจากหัวใจจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ